ครับเรามาต่อกันในวิดีโอการสร้างสตรีมลิตนะครับก็ครั้งที่แล้วเราสร้างเซอร์วิสที่เป็น Database PostgreSQL แล้วก็เซอร์วิสที่เป็น Jupyter เรียบร้อยแล้วในครั้งนี้ก็จะเดี๋ยวลองอัพ Docker ขึ้นมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวลองสร้างแอปที่ชื่อว่า Streamlit นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดโมของเก่าด้วยว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างครับเริ่มจากเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูก่อนว่ามีคอนเทนเนอร์อะไรรันอยู่ในนี้บ้าง Docker PS นะครับก็จะเห็นว่าตอนไม่มีprocess อะไรรันอยู่แล้วก็ถ้าเรา list volume ดูผมเคลียร์volume list นะฮะ volume ls ผมเคลียร์ volume หมดแล้วทีนี้ถ้าเกิดเรา docker compose up มาจากตรงนี้เลยเนี่ยเราก็จะขึ้นจาก fresh start เลยไม่มีข้อมูลใน database อยู่นะครับผมสั่ง docker compose up ขึ้นได้เลยหวังว่าจะมีแค่2 service ขึ้นมานะครับก็คือมีPostgreSQL แล้วก็มี Jupyter เซอร์วิสอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดขึ้นมายังคอมเมนต์ไว้อยู่พอขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะล็อกอินลงไปใน localhost ได้ซึ่งเขาก็จะถามโทเค็นนะครับผมลองล็อกอินเข้าไปใน Jupyter เขาจะถามโทเค็นเราก็ไปหยิบโทเค็นมาโทเค็นเราอยู่บริเวณด้านบนนะโอเคขอไปหายากนิดนึงตอนที่อัพขึ้นมาอาจจะแหละผมท้ายด้วย10อันนี้ copy ไว้เพราะว่าเราเคลียร์วอลลุ่มทั้งหมดทิ้งแล้วเราก็ใส่โทเค็น set password แล้วก็ลองล็อกอินดูเดี๋ยวเรามาดูงานเดิมที่เราทำไว้นะฮะเนื่องจากว่าเรารันใหม่ทั้งหมดผมขออนุญาตรีเซ็ตแล้วก็เคลียร์เซลล์ทั้งหมดก่อนเพราะว่างานเดิมเราถูกล้างวอลลุ่มไปหมดแล้วทำการติดตั้งตัว Alchemy นะครับ SQL Alchemy เสร็จแล้วก็แล้วก็ลองคอนเน็กดูลองลิสต์ดัตเตอร์เบสดูตอนนี้ไม่มีดัตเตอร์เบสลองเขียนดัตเตอร์เบสดูพอเขียนเสร็จปุ๊บเราลองเช็คนิดหนึ่งว่าดัตเตอร์เบสมาไหมมาทีนี้เราก็จะลองอัพเซอร์วิสใหม่ขึ้นมาโดยที่ผมจะยกเลิกอันเดิมก่อนฮะลองสต็อปก่อนเสร็จแล้วเราก็เปิดสตรีมลิตซึ่งสตรีมลิตเนี่ยก็จะมีโค้ดอยู่ใน deployment เนี่ยโค้ดอยู่ประมาณนี้ก็คือเรา base image มาจาก python 3.8 แล้วก็เวลารันเนี่ยใช้คำสั่ง install streamlit เสร็จแล้ว dependency เสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการใช้คำสั่ง streamlit run app.py ซึ่ง app.py เนี่ยจะอยู่ใน working directory ที่ชื่อว่า streamlit นะครับเดี๋ยวเรา map host path host volume เนี่ยที่ host path ที่ชื่อว่า streamlit เนี่ยก็คือโฟลเดอร์นี้host path คือ streamlit นะครับเข้าไปในคอนเทนเนอร์ path ที่ชื่อว่า /app แล้วก็ map port ข้างใน8501ออกมาเป็น host port 8501เหมือนเดิมแล้วก็ต้องรอ database ขึ้นก่อนถึงจะเอาขึ้นได้โค้ดใน streamlit เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นถ้าเราไปดูในแอปนะครับก็ในนี้ก็จะมีกระบวนการ1ก็คือ connect database connect เสร็จแล้วเนี่ยก็ลองไป get ดูว่า database engine เนี่ย connect ไหมถ้า connect ได้สำเร็จเรียบร้อยให้ cache ตัว dataset ออกมาโดยการใช้คำสั่ง select table name from information เป็น table หลักของ database นะใน table นี้จะเก็บว่าใน database เนี่ยมี table อะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ทำการใช้คำสั่ง SQL เพื่อจะหาตัว metadata แต่นี่เป็น metadata ที่ได้มาจาก database นะหลังจากนั้นปุ๊บเราโหลด data มาโดยใช้ select star from แล้วก็ select ตัว tableหลังจากนั้นเราก็มีแอปจะรันแอป Streamlit ขึ้นมาที่ title เนี่ยจะกำหนดเป็น Dataset Explorer นะครับแล้วก็จะทำการ connect database ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะมี
มีไซส์บาร์ซึ่งไซส์บาร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะสามารถเลือกตัว dataset ได้แล้วก็สามารถคลิกลงไปเพื่อดู metadata หรือว่าโหลด data ออกมา display ได้อ่ะซึ่งกระบวนการเนี้ยเดี๋ยวผมอาจจะไม่ขอลงรายละเอียดแต่ว่าเราจะส่งโค้ดนี้ลงไปใน GitHub นะครับทุกคนสามารถลองเล่นดูได้เดี๋ยวผมจะลองอัพ1ครั้งขึ้นมาก่อนซึ่งตอนนี้มี table อยู่1อันฮะผมลองอัพมาตอนนี้ผมเซฟตัว docker compose YML เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ลองอัพขึ้นมาทีนี้ตัว Streamlit เนี่ยจะโฮสต์อยู่ที่พอร์ต8501เดี๋ยวผมลองปุ๊บขอได้ไปมี error นิดหนึ่ง network not found แป๊บนึงนะครับโอเคอัพขึ้นได้ละเมื่อกี้ถ้าเกิดปัญหาเน็ตเวิร์กของ Docker เกิดขึ้นก็ทดลอง Docker Compose Down ก่อน Down ให้สนิทก่อนแล้วก็คือ Docker Compose เนี่ยถ้าเกิดเรากด Ctrl C เนี่ยมันจะเป็นการ Stop ก็คือยังเก็บ State อยู่ถ้า Down จะคือคล้ายๆกับCold Start นะก็เหมือนเรา Shut Down เครื่องทั้งหมดแล้วก็ Restart ใหม่ทีนี้ผมเอาเซอร์วิสทุกอย่างขึ้นแล้วทีนี้เราลองไปดูว่าที่พอร์ต8501มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปที่ localhost พอร์ต8501ลองดูทีนี้เราก็จะมี dataset อยู่1อันนะฮะมี my table ที่เราเพิ่ง add ไปเมื่อสักครู่นี้เราสามารถดู metadata ที่มาจาก database ซึ่งเขาเก็บ index และ column 1 column 2เนี่ยเป็น big integer นะครับแล้วก็เราสามารถโชว์จริงๆตรงนี้มาจาก pandas เลยใช้ pandas info ดูซึ่งก็จะเห็น missing value แล้วก็ data type ต่างๆซึ่งจะเห็นว่า data type ด้านบนกับด้านล่างอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะแล้วก็สามารถโชว์ distribution ที่มาจาก command describe ใน pandas นะฮะแล้วก็สามารถหยิบออกมาแบบนี้ได้ทีนี้ผมจะลอง add dataset เข้าไปเพิ่มโดยผมก็ connect database เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็Network โอเคเหมือนผมต้องลงอันนี้เพิ่มใหม่เนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมไปดาวแล้วก็พอดาวเสร็จปุ๊บเจ้าคอนเทนเนอร์ก็จะเคลียร์สเตทเดิมนะไออินสตอลต่างๆก็หายไปด้วยดังนั้นเวลาดาวแล้วอัพขึ้นมาใหม่เนี่ยพวก dependency ต่างๆก็ต้องลงใหม่ด้วยผมลอง connect ใหม่นะครับผม connect เสร็จแล้วผมลองดูว่าเดิมทีเนี่ยมี my table อันที่1นะฮะแล้วผมก็สร้าง data frame อันใหม่แล้วผมก็ลอง add เข้าไปโดยเซฟชื่อว่า my table 2ถ้าเกิดเรา list ดูตอนนี้ก็จะมี2อันแล้วทีนี้ถ้าเกิดเรากลับไปดูไอ้เจ้า m flow ตัวนี้ไม่ใช่ m flow ไปดู streamlit เนี่ยแล้วเราลอง refresh ดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังไม่มา table ยังไม่มาเนื่องจากว่าตัวผมไปสั่ง cache เอาไว้ในสคริปต์ถ้าอ่านเนี่ยจะเห็นว่ามี decorator ตัวหนึ่งที่ทำการ cache ตัว state เอาไว้สาเหตุที่ต้องใส่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้ query ทุกครั้งจริงๆ query ทุกครั้งก็ได้แต่ว่ามันจะไปเปลือง database มากเราก็เลยสั่ง cache เอาไว้ทีนี้ถ้าเกิดอยากให้มันทำการ refresh ใหม่เนี่ยเราก็ต้องทำการ stop ก่อนแล้วก็อัพใหม่แต่ไม่ต้อง build ก็ได้อัพใหม่ธรรมดาเขาก็จะโหลด cache ใหม่ถ้าโหลดแคชใหม่เสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการนี้ก็หวังว่าจะช่วยให้ตัว Streamlit เนี่ยจะมีแอปปรากฏขึ้นเป็น2อันกดแล้วเราก็จะเห็นว่าเปลี่ยนข้อมูลแล้วข้อมูลที่1ต่างจากข้อมูลที่2ตรงที่ว่าข้อมูลที่1มีเลขหลักหน่วยเนาะข้อมูลที่2มีเลขหลักร้อยแค่นั้นเองฮะแล้วที่เหลือก็จะคล้ายๆกันโอเคถือว่าตอนนี้ Streamlit เราก็ทำงานเรียบร้อยแล้วส่วนการ deploy ขึ้นไปบน VM ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะฮะก็คือเอาโค้ดส่วนนี้ขึ้นไปข้างบนได้เลยมี2ส่วนนะก็คือเวลาเราเอาขึ้น VM ก็คือจะมีส่วนที่เป็น YML ตัวนี้นะฮะแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Streamlit นี้ทั้งโฟลเดอร์รวมทั้งไฟล์ที่อยู่ข้างในด้วยก็คือจะมีapp.py อยู่ข้างในโฟลเดอร์นี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโฟลเดอร์นี้ก็จะมี app.py นี้อยู่ข้างในทีนี้ก็ถือว่าจบแล้วในส่วนถัดมาทีนี้เดี๋ยวผมจะลองstop แล้วก็ลองเปิดอีกเซอร์วิสหนึ่งซึ่งชื่อว่า ML Flow นะครับในวิดีโอถัดไปเดี๋ยวขออนุญาตหยุดวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ